You are listening to The Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราอยู่กันในซีรีส์ Thailand Net Zero Carbon เป็นศูนย์นะคะจากความร่วมมือของ The Active แล้วก็ Greenpeace Thailand ค่ะตอนที่แล้วสัปดาห์ก่อนค่ะพูดถึงเรื่องของข้อตกลง COP26 นะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะเราจะต้องร่วมกันช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเป็น EP 2 ของซีรีส์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงขบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทยปลดระวางถ่านหินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าการที่เราพึ่งพาพลังงานถ่านหินทำให้ประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะและหากเราสามารถที่จะปลดระวางถ่านหินได้ก็เรียกว่าสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะลดลงไปอย่างมากเลยนะคะวันนี้พรีนมาคุยกันนะคะกับแขกผู้มีเกียรติ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ชาลีเจริญลาภนพรัตน์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านที่2นะคะคุณมุกจริยาเสนหัวหน้ารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Greenpeace ประเทศไทยค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของเวที COP26 นะคะอาจารย์และคุณมุกและเราก็น่าจะได้เห็นข้อตกลงร่วมของหลายๆประเทศที่จะมีมติร่วมกันด้วยนะคะหากย้อนไปท่านนายกของเราก็ได้พูดถึงเป้าหมายที่ประกาศเอาไว้ว่าจะลดคาร์บอนเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี 2065 หรือหากเป็นไปได้ก็จะกระชับเวลาเข้ามาเป็น 2050 เราก็คุยกันถึงความกังวลมากๆนะคะว่าจะเป็นไปได้อย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่เรียกว่ายังคงพึ่งพาพลังงานที่ไม่สะอาดนะคะแล้วก็การพึ่งพาพลังงานธรรมชาตินั้นดูเหมือนจะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรเลยคุณมุกมีข่าวคราวอัปเดตจะมีการขยับขยายอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยเพิ่มเติมตรงไหนบ้างคะล่าสุดค่ะในการประชุมเวที COP26 นะคะหลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าในระหว่างที่นายกประกาศบนเวทีโลกในการที่จะร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็คืออยู่ที่40%เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนี่ยเปิดเวทีในการที่จะรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าของโครงการหรือเจ้าของอุตสาหกรรมถ่านหินใน2แห่งแรกก็คืออยู่ที่สระบุรีนะคะในเขตพื้นที่ของมวกเหล็กก็คือโครงการเขาใช้คำว่าโครงการโนยฟ้าพลังงานความร้อนซึ่งในนั้นก็คือเป็นถ่านหินเป็นหลักแต่ว่าจะมีซีนาริโอที่เกี่ยวข้องก็คืออาจจะมีถ่านหินผสมกับขยะอันที่2เนี่ยในเรื่องของพื้นที่ของแม่เมาะเราไม่มีการประกาศการปลดระวางถ่านหินบนเวทีโลกและก็ไม่ได้ลงนามในการที่จะร่วมกันกับประเทศอื่นในการที่จะปลดระวางถ่านหินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือแม่เมาะประกาศที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะขยายโครงการโนยฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นในแม่เมาะค่ะนี่คือ2แห่งหลักในเรื่องของประเด็นโรงไฟฟ้าแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่อื่นอีกที่ยังคงดำเนินการนะคะก็คือในกรณีของพื้นที่ที่ทำเหมืองถ่านหินค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยาวนานมากก็คือหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ที่แม่ทะจังหวัดลำปางค่ะค่ะอาจารย์ชาลีคะเห็นแบบนี้แล้วแนวนโยบายที่ยังคงเดินหน้าในการที่จะขยับขยายโรงงานหรือว่าการขุดค้นเหมืองถ่านหินในใต้ผืนดินในพื้นที่ต่างๆของไทยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามแผน PDP อันนี้มันถูกต้องไหมคะหรือจริงๆมันพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะนโยบายของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปตามเป้าหมายของประเทศไทยเองที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แม้กระทั่งในปี2030นะครับซึ่งเป็นระยะเวลาอีกไม่นานนักนะครับเราก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอาจจะไปถึงระดับที่475ล้านตันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะได้ โลกที่ไม่มีปัญหาโลกร้อนเนี่ยนะครับจะต้องไปที่จุดหมาย 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยประเทศไทยควรจะปล่อยแค่ระดับประมาณ200ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ดูเหมือนว่าเรายังจะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนซะทีเดียวนะครับประเทศไทยของเรานอกจากไม่ได้เซ็นสัญญาลงนามหยุดถ่านหินกับชาวโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ยอมเซ็นสัญญาลงนามในเรื่องของการหยุดตัดต้นไม้แล้วก็ทำลายป่าด้วยนะครับก็เข้าใจว่าประเทศเรายังคงคิดว่าการตัดต้นไม้เพื่อปลูกพืชอาหารต่างๆเนี่ยครับยังจำเป็นอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไปผิดทิศผิดทางมากเลยนะครับแม้กระทั่งเราไปดูข้อมูลของกฟผ.ในช่วงปี64นี่นะครับเราก็จะพบว่าในตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับสิงหาคม8เดือนแรกของประเทศไทยเนี่ยเราใช้ถ่านหินนะครับรวมทั้งลิกไนท์เนี่ยถึง123.23%นะครับของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในขณะที่เราใช้ก๊าซธรรมชาติ57%นะครับก็รวมกัน2อย่างนี้ก็ 80% แล้วนะครับเหลือที่เหลือเนี่ยพลังงานน้ำพลังงานหมุนเวียนอีกก็รวมๆอีกประมาณ117%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูเหมือนทิศทางของประเทศไทยนะครับก็ยังไม่ได้ไปในทิศทางของโลกซะทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าเราไปดูในแผน PDP 2018ฉบับ Revision 1นะครับเราก็จะพบว่าก็ยังมีแผนในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างที่ไซต์เดิมการรีไทร์ของเดิมแล้วก็กลับมาสร้างขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังการกลับมาของการประชุมขอบ26เรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆเราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแผน PDP ในส่วนแรกที่เน้นการใช้พลังงานถ่านหินหรือเปล่าคะหรือว่าก็ควรจะปล่อยให้มันไปก่อนตามกำหนดการแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดเรื่องของการจะลดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ากระชับวงล้อมของการขยับขยายอุตสาหกรรมถ่านหินอีกทีนึงอันนี้คงจะไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่เป็นถ่านหินไปซะก่อนนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้า1โรงที่เป็นถ่านหินเนี่ยอายุใช้งานนะครับ30 40ถึง60ปีเลยด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับที่เดินหน้าไปตามแผน PDP เนี่ยตอนแรกนะครับยังมีกระแสก่อนที่นายกจะไป COP26 ว่าเราจะเลิกสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งข่าวนี้ก็นับเป็นข่าวที่เราค่อนข้างจะยินดีนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกไม่พอเรายังอยากจะเห็นในเรื่องของการรีไทร์หรือว่ายกเลิกปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ทิศทางเหมือนจะไปตรงกันข้ามนะครับไม่เพียงแต่จะไม่หยุดนะครับก็ยังเดินหน้าในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยในระดับไม่น้อยกว่าเดิมนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากครับค่ะคือแล้วสิ่งที่อาจารย์ชาลีพูดถึงแผน PDP น่าสนใจมากเลยค่ะเวลาที่มีแผน PDP เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดให้ทุกคนได้เห็นว่ารัฐบาลเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเนี่ยวางแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มาจากแต่ละเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าปริมาณของถ่านหินเนี่ยมันไม่ได้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือในภาพรวมถึงแม้ว่าเราเห็นในแผน PDP นะคะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอาจจะมีการลดจำนวนลงก็จริงแต่มันถูกถ่ายโอนโดยที่เราอาจจะมองในภาพรวมถ้าเห็นจากแผน PDP อย่างเดียวว่าอ๋อมันลดลงในภาพรวมแต่เมื่อมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเทรนด์หรือแนวโน้มของไทยอะค่ะในการลงทุนถ่านหินเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่าปกติเนี่ยเวลาที่เกิดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่อะค่ะแล้วเกิดการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือการวางแผนที่มันผิดพลาดอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเห็นการชะลอระยะยาวที่เกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมค่ะก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมซีเมนต์หรืออุตสาหกรรมกระดาษเหล่านี้จะเป็นตัวเดินเครื่องหรือเป็นตัวเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแทนภายใต้การเขาเรียกว่าเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถ้าเราเห็นดูภาพใหญ่แล้วนะคะก็คือว่า สัดส่วนของการนำเข้าของถ่านหินของไทยเนี่ยคือไทยเองนอกจากมีถ่านหินแห่งหนึ่งที่แม่มอในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยสัดส่วนใหญ่เนี่ยจะนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศซึ่งเรานำเข้าถ่านหินเนี่ยถ้าดูในปี2562ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ประมาณ21ล้านตันกว่า160ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมซีเมนต์อุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็ที่เหลือจากนั้นก็คือไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนที่อยู่ตามพื้นที่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุธเองเวลาที่เรานำเข้าถ่านหินเข้ามาค่ะจะเข้าสู่ที่เกาะสีชังแล้วเสร็จแล้วก็คือล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาตามเรือที่เรียกว่าแต่เดิมเป็นเรือที่ขนทรายใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรือที่มีการขนถ่ายถ่านหินซึ่งปริมาณถ่านหินที่เพิ่มขึ้นของไปลงที่อยุธยาจะส่งต่อโดยรถบรรทุกเพื่อไปในพื้นที่ของอุตสาหกรรมค่ะงั้นเราก็จะเห็นว่าภาพรวมของการลงทุนของเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยกำลังขยายเขาเรียกว่าขยายกลุ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยจะเป็นกลุ่มของรัฐวิสาหกิจแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือไปเป็นกลุ่มของบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโรงงานเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่อย่างเช่นนะคะพื้นที่ที่สระบุรีพื้นที่ที่กาญจนบุรีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพื้นที่ของที่นครสวรรค์ที่มีทั้งอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมซีเมนต์อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอเพราะว่าการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าที่เป็นของอุตสาหกรรมค่ะจะเกิดขนาดเล็กทีละเฟสทำให้ไม่จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะที่เราเรียกว่า EHAA ซึ่งจะเห็นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ของการจัดทำรายงานที่เป็นผลกระทบที่ครอบคลุมมากกว่าที่ใช้อยู่ค่ะทำไมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพวกเราต้องมาพูดเกี่ยวกับการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับหรือว่าการหยุดใช้ถ่านหินให้ใช้ถ่านหินน้อยลงนะครับเพราะว่าตัวถ่านหินเองเนี่ยนะครับเวลาเราไปสังเกตตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่ามันมาตั้งแต่ต้นเลยครับต้นทางก็คือเรื่องของการทำเหมืองถ่านหินเราทำเหมืองถ่านหินเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดหน้าดินใช่ไหมครับต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นก็ถูกแผ่วถางสลายหายไปนะครับอีก30ปี40ปี50ปีที่เราทำเหมืองถ่านหินนั้นตรงนั้นก็จะไม่มีป่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการที่จะฟื้นฟูป่ากลับมาหลังจากเหมืองเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเรามีป่าไม้ที่หายไปเลยหลายร้อยไร่นะครับในเวลาเดียวกันในการทำเหมืองถ่านหินจากนั้นเราขนถ่านหินเรานำถ่านหินขึ้นเรือล้างถ่านหินทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มันอยู่ปนเปื้อนอยู่กับถ่านหินเนี่ยก็จะระบายไปสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำดินหรืออากาศนะครับก็จะไปถูกปนเปื้อนตั้งแต่ยังไม่ได้เผาเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราผ่านหินไปเผาหลายคนบอกว่าเราก็เผาก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วทำไมเผาถ่านหินมันจะต่างกันนักหรือนะครับแท้จริงแล้วนะครับการเผาถ่านหินเนี่ยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากถึง2เท่าของการเผาก๊าซธรรมชาติเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทำไมล่ะครับเราจึงไม่ยอมลดไฟฟ้าจากถ่านหินก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวการที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้นมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าทุกวิธีนั่นเองแม้ว่าทางรัฐบาลนะคะโฆษกสำนักรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเรานะก็มีแนวทางที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยนะคะไม่รู้กี่ล้านต้นแหละแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดแต่พอมาดูแนวนโยบายเรื่องของการขยับขยายอุตสาหกรรมถ่านหินแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันสวนทางกันหรือเปล่านะคะนี่ขนาดเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเองก็ยังมีเรียกว่าแทบจะเป็น The Mass Industry นะคะเรียกว่าอุตสาหกรรมที่มีฉากหน้าฉากหลังบอกว่าจะทำอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่ข้างในมีการซื้อขายแล้วก็เอื้อต่อการขายไฟฟ้าเข้าระบบกริดไม่เหมือนเวลาที่อยากจะเอื้อให้ประชาชนขายโซล่าเซลล์เข้าระบบกริดเลยนะคะ ถามคุณมุกบ้างค่ะนั้นของอีกยาวคุณมุกคะอันเนี้ยเราคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่แน่ใจว่ามันก็ยังมีเรียกว่าบริษัทต่างชาติที่พยายามจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดินแดนไทยเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะค่ะมันจะมี2แบบนะคะบริษัทของไทยเองเนี่ยที่ลงทุนในไทยแล้วก็บริษัทของไทยเองบริษัทสัญชาติไทยเนี่ยค่ะที่ไปลงทุนเหมืองที่ต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียหรือว่าในส่วนของอินโดนีเซียแล้วก็เปิดบริษัทลูกต่างๆแล้วก็มีบริษัทอีกกลุ่มบริษัทนึงก็คือกลุ่มบริษัทที่เข้ามาประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างเช่นกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ค่ะก็มีการเข้ามาของในส่วนของจีน China Power แล้วก็มีเรื่องของมารูเบนีค่ะเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าการลงทุนข้ามพรมแดนของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็อุตสาหกรรมสัมปทานเมืองถ่านหินที่จะเกิดขึ้นค่ะแบบนี้แล้วเราจะพยายามเบรกไม่ให้เกิดขึ้นก็ยากแล้วเหมือนกันแต่ยังเปิดรับนะคะมีช่องทางในการที่เอื้อโอกาสให้บริษัทข้ามชาติได้เข้ามาประมูลด้วยแบบนี้ต้องมีเงื่อนไขกลไกอะไรบ้างคะที่จะเข้ามาผลักดันเป้าหมายเรื่องของการปลดระวังถ่านหินของเราได้ค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการปรับเปลี่ยนที่ตัว PDP ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่า PDP ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยได้หาทางออกหรือว่าพิจารณาทางเลือกจนรอบด้านแล้วเห็นว่าถ่านหินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีในระบบและสามารถที่จะหยุดดำเนินการได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้แผน PDP ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะ comply หรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยยังสามารถที่จะทำให้เราพัฒนากำลังไฟฟ้าประเภทใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว PDP เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของเส้นทางในการพัฒนาไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของโรงไฟฟ้าที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเราไม่สามารถทำถ่านหินในประเทศขนาดใหญ่ได้แล้วก็เลยไปพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาหรือคนต่อต้านเขาอาจจะไม่แอคทีฟเท่ากับประเทศเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังผ่านมาทางอากาศหรือทางน้ำต่างๆนะครับซึ่งมากระทบที่คนไทยอยู่ดีนะครับแล้วเราก็จะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการสร้างผลกระทบเหล่านี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไปลงทุนแล้วก็เราอาจจะมีส่วนร่วมในการซื้อนะครับก็เลยทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินเหล่านี้ยังดำเนินการต่อไปครับค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย์จริงแล้วแผน PDP หรือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูรั้วนะคะที่มันเปิดก่อนแล้วชุมชนเนี่ยคือประตูบ้านถ้าเราปิดประตูรั้วตั้งแต่แรกในเชิงของนโยบายว่าเราประกาศปลดระวังถ่านหินเนี่ยไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่ากลุ่มนักลงทุนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมถ่านหินเนี่ยจะเข้ามาได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเราเองก็ต้องในส่วนของนโยบายในการปฏิบัติการเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของการปลดระวังถ่านหินเนี่ยในเชิงของนโยบายที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชาลีบอกก็คือว่าความรับผิดชอบร่วมเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นในเรื่องของการลดการลงทุนที่เป็นการหยุดการลงทุนข้ามพรมแดนเพราะไทยเองเนี่ยยังมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินข้ามพรมแดนในประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ของลาวที่ทำอยู่หรือว่าพื้นที่ลาวเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือว่าพื้นที่ของในพื้นที่ของเขมรพื้นที่ของเวียดนามนับจากนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่คืออยู่ในเป้าหมายของไทยหมดเลยแล้วก็เรื่องของสัมปทานเหมืองถ่านหินที่อยู่ในพื้นที่ของต่างประเทศต่างภูมิภาคเนี่ยไทยไม่เคยหยุดการลงทุนและถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือแม้กระทั่งในเชิงของนโยบายทางการเงินของประเทศไทยแม้กระทั่งในส่วนของตลาดหลักทรัพย์หรือนโยบายบางธนาคารเองเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนในการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะเรื่องของถ่านหินถ้าเราเห็นในตลาดหลักทรัพย์ในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเนี่ยตลาดหุ้นมีการเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง COP26 ที่ผ่านมาแล้วนายกก็ไม่ได้ลงนามในการข้อตกลงที่จะปลดระวังถ่านหินเหล่านี้คือเม็ดเงินค่ะที่ทำให้เกิดการหมุนเขาเรียกว่าการหมุนเวียนการลงทุนที่ไม่จบงั้นนโยบายไม่ขยับ และก็ไม่ยอมปิดประตูอีกส่วนหนึ่งก็คือการเงินก็ยังสนับสนุนการลงทุนแบบนี้นั่นไม่มันก็คือห่วงโซ่ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะยังติดกับดักในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่การประกาศบนเวทีโลกหรือแม้กระทั่งสวนทางกับการที่จะเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะถ้าพูดถึงเป้าหมายนี้ที่เวที G20 นะคะหรือว่า G20 ของผู้นำหลายประเทศที่เกิดก่อน COP26 ไม่นานเนี่ยค่ะก็ได้มีเรื่องของการปลดระหว่างการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยถูกไหมคะคุณมุกเขาเรียกอะไรนะคะมันคือความหวังสุดท้ายเนาะของมนุษยชาติและก็มันเป็นหน้าที่ของผู้นำทุกประเทศที่ต้องทำให้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายของตัวเองไปถึงตรงนั้นนะคะมันมีประเด็นเรื่องของความอยู่รอดที่อยู่บนเส้นได้ถ้าเรามองประเทศไทยเองนะคะถึงแม้ว่าไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เข้มข้นในการที่จะปลดระวังเรื่องของถ่านหินในการที่จะเป็นเดินร่วมกับชาติอื่นๆแต่เราเองอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เราเจอมาตลอดก็คือผลกระทบที่ต่อเนื่องจากเรื่องของภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศหรือ climate emergency เราไม่เคยหลุดโผ1ใน10 top 10 ของโลกในการจัดอันดับประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลยเวลาที่เรามองในเชิงนโยบายนะคะนโยบายพลังงานเนี่ยเป็นนโยบายของการทิ้งทวนทุกรอบเลยแล้วก็เป็นนโยบายในช่วงแบบว่าอะไรนะทางแพร่งรัฐบาลอ่ะใช่ค่ะเรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐบาลเดิมหรือไม่แต่การส่งต่อแบบนี้มันมีนัยยะการทิ้งทวนนโยบายในเรื่องของพลังงานในช่วงที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นแผนพลังงานหรือสัญญาเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งระยะยาวอย่างน้อย 25-30 ปีของการมีอยู่และนั่นก็คือภาระที่ประชาชนจะต้องรับภายใต้เขาเรียกว่าไฟฟ้าเกินตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะไฟฟ้าล้นระบบทุกครั้งที่เราเกิดรัฐประหารก็จะมีการเซ็นสัญญาต่อสัมปทานไม่ใช่เฉพาะสัมปทานเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นสัมปทานปิโตรเลียมสัมปทานดาวเทียมสัมปทานต่างๆมันจะเกิดในยุคที่มันกำลังเป็นสีเทาๆนี่แหละครับพอประชาธิปไตยเต็มใบหรือว่ากลับมาปกติเนี่ยสัมปทานเหล่านี้ไม่ค่อยได้ถูกเซ็นหรอกครับเพราะว่าถูกเซ็นทิ้งทวนไปเยอะละตั้งแต่สมัยนู้นนะครับก็นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทยซึ่งจังหวะโอกาสช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเลยในการที่เราจะต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อด้านนโยบายพลังงานนะครับเชิญมุกต่อเลยครับใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเราดูที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ย้อนดูด้วยนะคะว่าในช่วงของรัฐบาลรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือในเรื่องของเขาเรียกว่านะคะผลประโยชน์ในเชิงของด้านพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงไหนอย่างยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนโรงไฟฟ้าขยะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการเขาเรียกว่าระเบียบของประเทศไทยเนี่ยเอื้อให้สามารถผสมในเรื่องของถ่านหินเข้าไปได้ในสัดส่วนไม่เกิน120อะไรก็ตามสิ่งที่เรา7ปีที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าขยะของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศนะคะเดิมเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ17แห่งถูกไหมคะตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ30กว่าแห่งก็คือ50กว่าแห่งทั่วประเทศนี่คือโรงไฟฟ้าขยะอย่างเดียวนโยบายเหล่านี้ค่ะมันมีส่วนกับเรื่องของพลังงานและก็เรื่องของการลดโลกร้อนหรือเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นเพราะว่าตัวของโรงไฟฟ้าขยะเองเนี่ยตัวขยะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลาสติกอยู่แล้วนี่คือเวที COP26 ก็คุยกันนะคะแต่ประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของประเด็นนี้เท่าที่ควรแล้วเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่านอกจากไม่ปลดระวังถ่านหินแล้วเนี่ยเราก็ไม่ปลดระวังโรงไฟฟ้าขยะที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ภายใต้ไม่ใช่แค่รัฐบาลภายใต้กระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจในการอนุมัติโครงการงั้นเราจะเห็นเจตจำนงทางการเมืองที่น่าเราอยากเห็นเจตจำนงทางการเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วเราก็อยากเห็นการลงมือที่มันทำจริงในความกล้าหาญของประเทศไทยที่จะต้องทำให้เขาเรียกว่าการอยู่รอดร่วมกันเวลาเราพูดถึงการลงทุนนะคะหรือการหรือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเราจะเห็นภาพรวมของไทยที่ผู้นำหรือรัฐบาลมักพูดเสมอคำว่าเศรษฐกิจ แต่เวลาที่เราทำแผนนโยบายพลังงานเราไม่เคยให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าถ้าคุณยังคงเดินหน้าลอยฟ้าถ่านหินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจภาระสุขภาพที่ต้องเสียเท่าไหร่ภาระในเชิงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องเป็นหายนะเท่าไหร่แล้วเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเท่าไหร่แล้วการจ้างงานเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเลือกอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวของการลงทุนที่ไม่ใช้ถ่านหินแต่เป็นการลงทุนที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นหรือระบบการกักเก็บพลังงานมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลเหล่านั้นที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการกำหนดแผนนโยบายตั้งแต่ต้นเหมือนที่อาจารย์ชาลีพูดว่าแผนพลังงานของประเทศไทยอ่ะมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันเป็นแผนปลายปิดก็คือประชาชนมีสิทธิ์เลือกยืนยันตามแผนนี้ตามที่ผู้กำหนดนโยบายยืนยันมาแบบนี้หลายคนมักจะพูดแบบว่าเป็นสำนวนที่คุ้นหูมากๆว่าอะไรนะของดีไทยไปไกลทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวนโยบายของไทยเรื่องแผนพลังงานสะอาดจะไปไกลระดับโลกทำให้เขาเห็นได้หรือเปล่าว่าเราใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทางธรรมชาติได้ยังไงนะคะอาจารย์ชาลีอยากจะทิ้งท้ายอะไรบ้างคะข่าวที่มุกบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตรงกันข้ามนะครับประชาชนเนี่ยกำลังถูกมัดมือชกด้วยซ้ำนะครับว่าคุณอย่ามาสนใจเรื่องของรัฐบาลเลยพลังงานเราจะตัดสินใจเองนะครับประชาชนพูดอะไรก็พูดไปนะครับไม่ว่าน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะครับเราก็จะทำแบบที่เราอยากทำนี่แหละนะครับสุดท้ายแล้วคนที่รับผลกระทบคนที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนอนุมัตินโยบายนะครับแต่มันคือพวกเราประชาชนที่ต้องอยู่ในประเทศนี้ต่อไปถึงลูกถึงหลานนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศเราด้วยซ้ำก็เกิดถึงทุกประเทศหรือทั้งประชาคมโลกอย่างที่ COP26 พยายามที่จะหาความร่วมมือกันอยู่ก็ยังเป็นห่วงครับแล้วก็ในท่ามกลางความเป็นห่วงนั้นยังมีความหวังอยู่ครับว่าเราคงจะต้องสู้ต่อไปให้มากขึ้นเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้มากขึ้นครับก็ฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ชาลีเจริญลาภนพรัตน์นะคะแล้วก็คุณมุกจริยาเสนพงศ์ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะและ EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะYou are listening to The Active Podcast.